เริ่มแล้วนะป้านะพี่ดีรับไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวหนูว่าไปที่นั่นได้ไปที่คุณหมอที่เราหมาไปรักษาคุณหมอที่น่ารักน่ารักผู้ชายสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอีกบ้านหนึ่งนะคะบ้านชื่อคุณยายอะไรคะคุณยายชวลีเขาเพิ่งเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นแมวนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่ก็คือเขาร้องขอเรามาพอสมควรแล้วเนื่องจากเราก็ติดเคสเยอะมากเลยตอนนี้เขาก็มีแมวรอเราเป็นพันตัวนะคะทีนี้ก็ทางคุณยายเขาก็เสียชีวิตไปได้8วันนะคะก็เนี่ยมาร้องขอให้ช่วยเหลือเรื่องแมวนะคะก็นี่ก็กลายเป็นว่าเนี่ยมาเห็นสภาพวันนี้ลูกเล็กเด็กแดงเยอะเยอะเลยมีทั้งหมาทั้งแมวนะคะก็ค่อนข้างหนักใจเพราะว่าตอนนี้กำลังประสานงานโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะเอาแมวเหล่านี้เข้าไปสู่โรงพยาบาลเพราะว่าดูแล้วอาการหนักทุกตัวเลยนะคะอาการหนักมากตัวนี้ส่วนมากจะชักบ่อยตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้ก็อาการเพียบเลยตอนนี้กำลังให้ดาด้าประสานงานกับโรงพยาบาลนะคะเพื่อว่าเราจะหาทางพาแมวเหล่านี้ไปรักษาให้ไวที่สุดนะคะบางตัวก็สุขภาพดีแต่ไหลแต่ 80% นะคะที่นี่ก็คือป่วยเป็นบัตรให้ค่ะนี่คือสภาพนะคะสภาพคุณแมวเพราะสภาพแมวที่คุณยายเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะขออันนี้อยู่ย่านที่ไหนคะเนี่ยประชาราษฎร์ใช่ไหมประชาราษฎร์26ก็นี่นะคะก็แมวอาการไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะเจ้าของเพิ่งเสียชีวิตผอมมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ I just get the request from the lady that she told the owner of this housepass away she have left the house full with the cat and she just passed away 8 days ago but I believe that if they don't do a neuter they don't do any sterilization and this is look at this dog one of the dogBlind. Look at the condition of this. He is also blind and stay in this house together with the dog, with the cat. And see that this is, my God, okay. Right. So we will try to bring all of them to the animal hospital.As quick as we can because many of them are so slim. The woman who stay here, she said, they kept falling down and die every day. So I'm going to show you the below. We also have.ตัวไม่ใหญ่มากค่ะพร้อมส่งจะรู้ส่งรูปให้หมอเหน่งหมอเหน่งแพ็กไลน์ให้หนูหน่อยค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะ and this is another one to stay in here ค่ะนี่ก็เป็นลักษณะของหมาไซส์เหมือนที่หนูเคยอุ้มไปให้คุณหมอนะคะไซส์เท่าที่หนูเคยอุ้มไปค่ะ and this one ค่ะงั้นฝากคุณหมอ and that's why we have to do a sterilization program we have to doดูเด็กโปรแกรมค่ะตอนนี้ก็คืออีกบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เจ้าของเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ8วันที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็ทิ้งหมาไว้สภาพอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีคนดูแลเลยค่ะก็คงทางมูลที่เรากำลังประสานงานโรงพยาบาลอยู่นะคะว่าจะมีโรงพยาบาลไหนที่จะรับนะคะแล้วก็เราคงจะพาสุนัขแมวทั้งหมดออกไปรักษาให้ไวที่สุดนะคะนี่ค่ะก็ข้างล่าง
ก็จะเป็นแมวที่ป่วยนะคะที่ขังไว้นี่คือการได้ทำหมันนะคะนี่ค่ะก็ในนี้มีเยอะเลยค่ะป่วยทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ตาบอดค่ะนี่ก็ตาบอดนะคะนอนซุกอยู่ตรงนี้ตาบอดทั้งหมดตอนนี้ก็ตาบอดนะคะนี่คือสอบลายค่ะก็ส่วนใหญ่เป็นหวัดนะคะแล้วก็ตาเสียตาแฉะเยอะมากนะคะก็พรุ่งนี้นะคะเรานะเห็นข้างในนะข้างในนี่ก็มีป่วยเจอกันหนักตรงนี้ทางเราก็จะไปทำโครงการทำหมันนะคะที่วัดบางประกอบที่วัดบางประกอบค่ะคุณป้าเป็นในเขตราชบุรณะค่ะขอโทษนะคะไม่ค่อยรู้กรุงเทพเท่าไหร่นะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือบ้านนะคะนี่บ้านลักษณะนี้ค่ะมีแมวเยอะมากนะครับ สภาพกลิ่นไม่ต้องถามนะคะว่ากลิ่นจะเป็นยังไงกลิ่นหนักเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เห็นนะคะก็น่าอนาถใจมากนะคะที่สัตว์จะต้องมารับเคราะห์รับกรรมเพราะว่าเราไม่ทำหมันให้เขานะคะอันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ทางมูลนิธิเรามีความจำเป็นจะต้องทำหมันให้กับสัตว์นะคะเพื่อเราจะได้รักษาชีวิตพวกเขานะคะเนี่ยนะคะเห็นนะคะนี่ก็ป่วยมากเลยค่ะจับหงส์เหนือไม่ให้ออกนะคะนี่ค่ะก็นี่คือสภาพของแมวที่นี่นะคะมาเห็นกูนะคะเพราะหิวนะคะยังมีอีกหลายที่นะคะที่จะพาไปอีกหลายโซนนะคะ still this is only one zone but still have so many zone นี่คือปัญหาของกรุงเทพมหานครนะคะดิฉันอยากจะฝากท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ทีมงานผู้ว่าคนใหม่นั่นเป็นความหวังนะคะของสัตว์ที่นี่ดิฉันอยากจะฝากนะคะให้ท่านช่วยนะคะเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการทำหมันที่บางประกอบแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทางทีมผู้ว่านะคะที่ส่งสัตวแพทย์เข้ามาช่วยเรานะคะเป็นทีมร่วมกับทีมของสัตวแพทย์ของเราด้วยนะคะแล้วมาด้าไปท่านตรงไหนคะป้าแดงอันนี้จะไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะอยู่ข้างหลังส่งน้องหมาแล้วก็น้องแมวไปหาหมอโดยด่วนนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้ประสานงานไว้กับโรงพยาบาลนะคะหมาตาบอดอีกแล้วค่ะนี่นะคะมีข้างหลังนี้อีกฮัลโหลก็จะค่อนข้างตื่นคนนิดนึงนะคะนี่นะคะในห้องนี้ก็มีแมวอีกจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีลูกแมวตัวเล็กๆคุณป้าบอกว่ามีประมาณ50ตัวนะคะที่เคยให้ข้าวแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้องแมวตัวเล็กๆอะค่ะก็ทยอยตายไปบางส่วนนะคะที่เป็นลูกแมวเนี่ยค่ะเบื้องต้นนะคะมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะได้ช่วยเหลือน้องแมวเหล่านี้นะคะโดยพาส่งที่โรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วก็ดำเนินการทางนู้นก็มีนะคะมีข้างหลังอีกค่ะอ๋อมีข้างหลังอีกนะคะมีข้างหลังอีกนะคะ
ขังอยู่ในห้องมืดข้างหลังเดี๋ยวนะคะดูสภาพหอมมากนะคะเดินแทบจะไม่ไหวนะคะ so it seems more they have just come along here and I hear something in the dark room here let's see oh my godWe try to take them to the vet as soon as we can.So this is example. Yeah, this is the problem. You can look at this cat. Oh, look at this. Very sick, skinny, and no noodle. นี่ก็ลักษณะของแมวนะครับคือผอมมากมูลนิธิเราเองก็มีเยอะนะคะแต่มาเห็นสภาพนี้เราก็อดทนที่จะไม่ช่วยเหลือไม่ได้นะคะแต่ก็อยากจะฝากถึงผู้บริหารของประเทศนี้นะคะช่วยดูหน่อยค่ะอันนี้คือไม่ใช่ที่สถานที่เดียวนะคะแต่มีอีกเยอะเลยนะคะที่อยู่ในสภาพแบบนี้สัตว์ถูกเลี้ยงดูอย่างนี้นะคะอันนี้คือสภาพสวัสดิภาพของสัตว์นะคะ this is a very poor for the animal welfare okay we will go to try to find a car to take them and bring them to the vet as soon as we canก็เราก็คงต้องหาทางนะคะเอาแมวกับหมาที่อยู่ในตรงนี้นะคะไปหาหมอให้ไวที่สุดนะคะอันนี้ก็ตาบอดนะคะที่อยู่ที่นี่ประมาณ8ตัวตาบอดกับทั้งหมดเลยค่ะ is all we find so far that is 8 of them the dog is all blindไปไม่ได้เลยค่ะไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลย